ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้ฟังกันไปนะคะหญิงได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราแสวงหาพระเจ้าว่าเราจะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อที่มันจะได้ต่อเนื่องแล้วก็จะได้จบนะคะจริงๆแล้วพระเจ้ามีพระสัญญาให้กับเราค่อนข้างหลายต่อหลายข้อมากๆเลยนะคะแล้วพระองค์ต้องการให้เราได้เป็นผู้ที่เลือกกระทำตามวิถีทางที่พระองค์วางเอาไว้ให้เพื่อที่เราจะได้รับผลประโยชน์แต่การที่เราจะเลือกแสวงหาแค่ว่าพระพรอยู่ที่ไหนการจัดเตรียมอยู่ที่ไหนความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกับถ้าเรามาหาคุณพ่อของเรานะคะแต่ว่าเราไม่เคยคุยกับพ่อเลยเราเดินเข้ามาดูแค่ว่าในห้องของพ่อมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างอะไรบ้างที่เรามีสิทธิ์มันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันไปได้ไม่ราบรื่นไม่แน่นแฟ้นรวมทั้งที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วคุณพ่อน่าจะมีอะไรให้กับเรามากกว่าที่วางอยู่ในห้องนั้นซะอีกคุณพ่ออาจจะอยากพาเราออกไปข้างนอกแล้วก็ได้ไปมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันพาไปรับประทานอาหารด้วยกันใช้เวลาใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หัวใจของคุณพ่อด้วยว่าเป็นยังไงดังนั้นเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าไม่ได้แสวงหาแค่ทรัพย์สินหรือพระพรเราจะได้มากยิ่งกว่านั้นมากมายนะคะพระเจ้าทรงมีพระสัญญาให้กับเราเยอะมากเลยในเรื่องของการแสวงหาพระองค์นะคะและเราจะมาพูดคร่าวๆนะคะสัก10ประการแต่วันนี้ยิ่งไปเร็วนะคะดังนั้นให้จดเอาไว้นะคะประการแรกถ้าเกิดว่าเราแสวงหาพระเจ้าพระองค์สัญญากับเราเอาไว้ว่าพระองค์จะให้เราได้รับการพักหายเหนื่อยและเป็นสุขนะคะนั่นอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อ30เราจะได้พักหายเหนื่อยและเป็นสุขอะไรที่มันเป็นภาระหนักอะไรที่มันเป็นความกังวลใจอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงและเราไม่รู้ว่าจะแบกต่อไปยังไงไหวรู้สึกว่าทุกอย่างมันยิ่งใหญ่จนจะกลายเป็นภูเขาทับเราลงมาแล้วพระองค์บอกว่าให้เข้ามาหาพระองค์เรียนรู้จากพระองค์ใช้เวลากับพระองค์แล้วก็มอบภาระให้กับพระองค์และรับเอาภาระของพระองค์ไปเพราะว่าภาระของพระองค์นั้นง่ายเบานะคะเราจะได้หายเหนื่อยและเป็นสุขไม่ใช่แค่หายเหนื่อยแต่ได้เป็นสุขด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราแสวงหาพระองค์เราได้รับข้อนี้อย่างแน่นอนนะคะเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่าถ้าเราแสวงหาพระองค์แล้วเนี่ยยังไงเราได้พบแน่ๆเพราะว่าในลูกาบทที่11ข้อ9และข้อ10ก็ได้สัญญาเอาไว้แล้วว่าถ้าเราแสวงหาเราจะได้พบดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณแสวงหาพระเจ้ามาทั้งชีวิตแล้วไม่เจอพระองค์พระองค์อยู่ตรงนี้แล้วยิ่งคุณเป็นลูกของพระองค์พระองค์อยู่ภายในพระองค์อยู่เคียงข้างถ้าแสวงหาโดยการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์และอ่านพระวจนะของพระองค์ยังไงคุณก็ได้พบแน่นอนและเมื่อคุณพบคุณจะได้หายเหนื่อยและเป็นสุขประการที่สองนะคะเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะประทานชีวิตให้กับคุณเพราะบางครั้งนะคะเราใช้ชีวิตแต่ละวันเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนื่อยปางตายแถมเซลล์เราก็ตายทุกๆวันนะคะหลายๆเซลล์เลยด้วยเหมือนกันดังนั้นพระเจ้าจะประทานชีวิตให้กับเราและเป็นชีวิตที่เป็นแบบครบบริบูรณ์ด้วยนะคะในหนังสือหญิงอ่านภาษาไทยไม่เคยออกเลยคำเนี้ยอาโมสเขาอ่านว่าเอมอสภาษาไทยเขาอ่านว่าอาโมสมันจะมีบางอันนะที่ภาษาอังกฤษอ่านได้แล้วภาษาไทยอ่านไม่ออกอาโมสบทที่5นะคะข้อ4ถึงข้อ6นะคะก็ได้สัญญาไว้แล้วว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าพระองค์ก็จะให้เราได้มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ในหนังสือสดุดีบทที่22นะคะสดุดีบทที่22ข้อ26ได้บอกเอาไว้นะคะว่าคนที่ยากจนนะคะเขาก็จะกินจะได้กินแล้วก็จะได้รับการเติมให้หนำใจและคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาก็จะได้มีการดำเนินชีวิตแบบนิรันดร นะคะหญิงเตรียมเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเวอร์ชันภาษาไทยหญิงเป็นเวอร์ชันแปลเองนะคะแล้วก็ในหนังสือสดุดีบทที่69ข้อ32ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดเราแสวงหาพระเจ้าเราก็จะได้มีชีวิตอยู่นะคะต่อมาประการที่3นะคะคนที่แสวงหาพระเจ้าจะได้รับการเสริมกำลังใหม่
สรรเสริญพระเจ้าเมื่อวานนี้เป็นวันที่หญิงนอนกลิ้งทั้งวันเลยเพราะว่าหญิงหมดแรงไม่มีกำลังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหญิงลุกขึ้นมาแล้วก็แสวงหาพระเจ้าร้องเพลงนมัสการกล่าวคำสรรเสริญอ่านพระคัมภีร์มันจะมีกำลังเรี่ยวแรงแต่นี่ขนาดเป็นเรื่องของกำลังเรี่ยวแรงแบบทางฝ่ายกายภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราหมดเรี่ยวหมดแรงในฝ่ายจิตใจของเราในฝ่ายสมองของเราเราล้ามากๆเลยเมื่อเราเข้าไปแสวงหาพระเจ้าพระองค์จะเสริมกำลังให้กับเราใหม่ในอิสยาห์บทที่40ข้อ31นะคะอิสยาห์40ข้อ31ได้บอกเอาไว้แล้วว่าพระองค์จะให้เราได้เหินขึ้นไปใหม่นะคะและเราก็จะได้วิ่งโดยที่ไม่เหนื่อยล้าไม่อ่อนแรงการวิ่งตรงนี้หมายถึงการใช้ชีวิตของเราและการทำตามการทรงเรียกของพระองค์นั่นเองเราจะไม่อ่อนล้าไม่สะดุดไม่หมดแรงไปพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังให้กับเราใหม่นะคะใน2พงศาวดารนะคะ2พงศาวดารบทที่16ข้อ9สายตาของพระเจ้าได้มองไปทั่วทั้งโลกเพื่อที่จะหาคนที่มีหัวใจที่จะให้กับพระองค์เพราะอะไรคะเมื่อพระเจ้าเห็นว่าใครมีหัวใจจะแสวงหาพระองค์เมื่อเขาแสวงหาเขาจะได้พบแต่ถ้าคนไหนเขาไม่มีใจหาพระองค์แม้ว่าพระองค์อยากจะอวยพระพรยังไงมันก็เหมือนกับว่าเขากับพระองค์จูนกันอยู่คนละคลื่นดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่สายตาของพระองค์พระเนตรของพระองค์สอดส่องไปทั่วจริงๆเพื่อที่จะดูว่าใครบ้างที่กำลังต้องการที่จะแสวงหาพระองค์ถ้าต้องการแสวงหาเมื่อไรพระองค์ไปหาทันทีและพระองค์จะประทานกำลังเรี่ยวแรงให้กับเขาด้วยเพราะว่าเหนื่อยล้าใช่ไหมคะมันเหมือนกับข้อแรกเลยข้อแรกก็คือจะได้พักข้อ2บอกว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปข้อ3คือได้กำลังเรี่ยวแรงใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องการและจำเป็นในชีวิตทั้งนั้นเลยต่อมานะคะเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าอีกอย่างนึงที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับความชื่นชมยินดีเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของคุณนะคะในอิสยาห์บทที่35ข้อ10นะคะอิสยาห์บทที่35ข้อ10เปิดดูด้วยกันดีกว่าข้อนี้หญิงอยากอ่านมากๆนะคะผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วของพระเจ้าคือเราจะกลับมายังซิโยนด้วยร้องเพลงมีความชื่นบานเป็นนิจบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนใจจับประลาดไปเสียดังนั้นความรู้สึกโอ้เศร้าถอนใจคืออะไรคะมันเอื้อมละอามันเหนื่อยมันเพลียมันล้ามันไม่ไหวแล้วมันจะหายไปและเราก็จะได้ถูกสวมเอาไว้ด้วยความชื่นบานไว้บนศีรษะของเราจะมีความยินดีอยู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าถ้าเราแสวงหาพระเจ้านี่คือที่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ให้นะคะต่อมานะคะในสดุดีบทที่40ข้อ16เหมือนกันนะคะสดุดีบทที่40ข้อ16ขอให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์เปรมปรีและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักเรารักในความรอดที่มาจากพระองค์ดังนั้นเราเผชิญอะไรก็แล้วแต่เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หลายๆครั้งเราไปจดจ่ออยู่กับว่าเราทำอะไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรอย่างเช่นเราอธิษฐานต่อเนื่อง15ชั่วโมงเพื่อที่จะวางมือให้คนหายป่วยหรือว่าเราไม่กินอาหารกี่วันเพื่อที่เราจะได้มีฤทธิ์เดชออกไปเทศนาจริงๆเราไปจดจ่ออยู่กับความสามารถของเราและพึ่งพากำลังของเราเองและนั่นทำให้เราไม่สามารถที่จะได้รับพระคุณและการเจิมจากพระเจ้าอย่างเต็มที่แต่ถ้าเรารักความรอดจากพระองค์ต้องการที่จะให้พระองค์ทำกิจอันยิ่งใหญ่แน่นอนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพากำลังเนื้อหนังของเราเลยเรากล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่เสมอและเมื่อเรากล่าวความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกมาและพึ่งพาในพระองค์เราเปรมปรีเรายินดีแน่นอนเพราะว่าการงานที่พระองค์เรียกให้เราทำหรือการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรามันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระองค์ความโปรดปรานจะเทเข้ามาชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องที่เราชื่นชมยินดีได้แต่มันมาจากการที่เราแสวงหาพระองค์ไม่ใช่แสวงหาดูว่าตัวเราจะไปทำอะไรได้แค่ไหนเหมือนกับหญิงเคยได้ยินว่ามีศาสนาบางศาสนาที่ต่างประเทศนะคะ
ขาจะต้องเดินทางขึ้นไปบนภูเขาแล้วเขาก็ก้าวหนึ่งแล้วเขาก็ต้องลงไปแล้วก็ก้มเอาหัวติดพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวอีกก้าวหนึ่งแล้วก็ก้มลงไปแล้วก็เอาหัวติดพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แล้วภูเขาอยู่นู่นเลยนะคะไม่รู้ว่าเดินกี่วันกว่าจะถึงแต่เขาพึ่งพากำลังความสามารถของเขาเพื่อที่จะไปรับอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เขานับถือแต่พระเจ้าของเราบอกให้เราแสวงหาพระองค์และความเปรมปรีความยินดีมันจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าจะเตรียมให้และความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นกำลังของเราด้วยดังนั้นขอบคุณพระองค์นะคะที่พระองค์เป็นผู้ที่เติมเต็มให้กับเราในด้านนี้ต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าเราก็จะได้รับการช่วยกู้ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระในสดุดีบทที่9ข้อ10นะคะอะไรที่มันกดดันเราอยู่นะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันพันธนาการเราอยู่เราจะได้รับการช่วยกู้สดุดีบทที่9ข้อ10บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่สอดแสวงหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราจะได้รับการช่วยกู้พระองค์ไม่ทอดทิ้งเราพระองค์ไม่ปล่อยเราไปไหนนะคะสุภาษิตบทที่18ข้อ10นะคะสุภาษิตบทที่18ข้อ10พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยเราได้รับการช่วยกู้ได้รับการปลดปล่อยเราได้รับการปกป้องคุ้มครองเราจะปลอดภัยเราหนีจากอะไรบ้างหนีจากปัญหาหนีจากความทุกข์ใจหนีจากภัยอันตรายต่างๆโดยที่เราวิ่งเข้าหาพระองค์และพระองค์จะเป็นป้อมปราการและทำให้เราปลอดภัยพระองค์จะทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากหายนะพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงและเราก็จะได้พักหายเหนื่อยและเป็นสุขยังเหลืออีก5ข้อนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราแสวงหาพระเจ้าแต่เวลาหญิงมีจำกัดต่ออีกทีนึงอาทิตย์หน้านะคะหญิงจะไม่ลืมแต่อย่างไรก็ตามหญิงขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนเราควรที่จะแสวงหาพระเจ้าก่อนถ้าเราจำได้ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าและเราต้องพึ่งพากำลังความสามารถของเราเองเราจะรู้ว่ามันเหนื่อยและมันยากลำบากมากๆตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งโลกเจอกับปัญหาแต่หญิงได้พบว่าคริสเตียนหลายๆคนที่แสวงหาพระเจ้าได้ใช้เวลากับพระองค์เขาได้รับการพำนักเขาหายเหนื่อยและเป็นสุขนั่นเองนะคะพระเจ้าได้ทรงช่วยปลอบประโลมใจของเขาด้วยเขาได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเราสรรเสริญพระองค์เพราะว่าเป็นชีวิตที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างมากมายอาจจะไม่ได้ล้นฟ้าแบบที่ใครๆก็อยากจะจินตนาการแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนรวมทั้งเป็นชีวิตที่ทำให้เขารอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังรุมระบาดจริงๆแล้วเราได้ข่าวในประเทศเราเองนะคะว่าละหมื่นกว่า 20,000 หมื่นกว่า 20,000 แล้วเรารอดปลอดภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยสรรเสริญพระเจ้าจริงๆขอบคุณพระองค์จริงๆหญิงได้ยินคนรู้จักนะคะติดเชื้อโควิดไป2คนแต่เขาก็หายเรียบร้อยแล้วนะคะจากคนเยอะแยะมากมายที่หญิงรู้จักมีอยู่2คนเท่านั้นเองที่บังเอิญรับเชื้อแต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเขาแสวงหาพระองค์เขาหายเขาเป็นปกติเขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราจะได้รับการเติมเต็มล้นให้มีความชื่นชมยินดีนะคะเราจะเต็มล้นไปด้วยสันติสุขของพระเจ้าแล้วก็แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการทรงเป็นโล่ทรงช่วยคุ้มภัยให้กับเราไม่ให้เราต้องไปเผชิญสิ่งต่างๆและทรงช่วยกู้เราออกมาให้พ้นจากหายนะให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงนี่เป็นเพียงแค่5ข้อแรกนะคะว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราจะได้รับอะไรบ้างและแต่ละหัวข้อยังให้ข้อพระคัมภีร์น้อยมากจริงๆแล้วยังมีข้อพระคัมภีร์ปลีกย่อยที่อยู่ในนั้นอีกมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าหญิงยังจะอยู่บนโลกไปจนกว่าจะ120ขั้นต่ำนะคะมีบางคนบอกว่าให้หญิงเป็นพระพันปีอยู่กันไปพันปีนะคะอยู่ให้ยาวนานกว่าอับราฮัมซะอีกแต่ว่านั่นแหละคือช่วงเวลาที่หญิงจะได้แบ่งปันพระวจนะหญิงไม่ต้องรีบนะคะที่จะเอาทุกอย่างรวบเข้ามาแล้วก็ให้คุณกินทีเดียวอาหารแบบโต๊ะยาวเหยียดเลยแล้วบอกกินให้หมดในมื้อเดียวมันก็คงทำไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเอาคร่าวๆก่อนเพื่อที่เราจะมีกำลังที่จะใช้ชีวิต
แต่ละวันต่อไปถ้าคุณประสบปัญหาคุณเหนื่อยล้าคุณไม่มีกำลังใจคุณหดหู่คุณเศร้าคุณถูกรุมเร้าไปด้วยทุกอย่างแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้คุณได้บินขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะให้คุณดำเนินชีวิตโดยที่ไม่อ่อนล้าและไม่สะดุดลงที่ไม่สะดุดเพราะว่ามีโคมสองเท้ามีพระวจนะของพระองค์สองเท้าคุณจะไม่สะดุดเพราะว่าคุณมีพระองค์ที่ทรงนำทางคุณไปและคุณก็จะหายเหนื่อยคุณจะเป็นสุขคุณจะเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์และปากของคุณจะได้กล่าวทุกวันเลยว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งเหลือเกินพระเจ้าใหญ่ยิ่งเหลือเกินสุดท้ายนะคะขอหนุนใจนะคะว่าขอให้วันนี้ให้คุณหาโอกาสให้ได้นะคะอย่างน้อยสัก 3-4 ครั้งก็ยังดีนึกถึงพระพรที่พระเจ้าให้กับชีวิตของคุณและกล่าวเลยว่าพระเจ้าลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินเมื่อคุณยิ่งกล่าวคุณกำลังทำให้ตัวเองเห็นพระเจ้าชัดมากยิ่งขึ้นว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมทรงแสนดีขนาดไหนพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้แล้วไม่เคยทิ้งเราไปไหนและเราเมื่อจดจำและกล่าวบอกเล่าถึงความดีงามของพระองค์ไม่มีใครที่เราจะเล่าให้ฟังเล่าให้แมวฟังก็ได้เล่าให้ตัวเองฟังก็ได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงและนั่นจะเป็นตัวที่เสริมสร้างความเชื่อของเราและเราก็จะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีให้กับชีวิตของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานพระสัญญาให้กับเรามากมายว่าเมื่อเราเลือกแสวงหาพระองค์เราจะมีประสบการณ์เราจะมีประสบการณ์กับการได้รับชีวิตเข้ามาเราจะมีประสบการณ์กับการได้รับการพักหายเหนื่อยเป็นสุขมีความชื่นชมยินดีและได้รับการปกป้องช่วยกู้จากพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นชีวิตที่อยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆเป็นชีวิตที่พึ่งพาในพระองค์เป็นชีวิตที่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่เรารู้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราและนำพาเราในทุกก้าวย่างลูกขอบคุณที่ในทุกๆวันพี่น้องของลูกทุกคนจะได้รับการเติมเต็มล้นด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์และได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่ขอให้ทุกริมฝีปากได้กล่าวสรรเสริญพระองค์และคนที่แสวงหาพระองค์ลูกขอบคุณที่หัวใจของเขาจะเต็มล้นบริบูรณ์ออกมาด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่และเขาจะกล่าวโห่ร้องด้วยชัยชนะในทุกๆวันเพราะเขามีพระองค์ผู้ทรงเป็นบำเหน็จในชีวิตของเขาแล้วและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระวจนะของพระองค์ดำรงนิรันดร์และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพี่น้องของลูกทุกๆคนก็จะได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ลูกขอบคุณพระองค์และลูกขอฝากให้พี่น้องของลูกทุกๆคนได้มีประสบการณ์กับพระองค์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้รวมทั้งขอให้เขาได้เป็นช่องทางที่พระองค์จะทำงานผ่านทางเขาและทำให้คนที่เข้ามาในชีวิตของเขาได้มีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน